จากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายไปยิงใส่รถของกำนันตำบลปอที่เชียงรายนะคะแล้วก็ทำให้ภรรยาแล้วก็ลูกสาวเสียชีวิตวันนี้ค่ะทางญาติได้นำศพของลูกสาววัย5 ขวบนะคะไปประกอบพิธีทางศาสนาไปฝังตามความเชื่อและขณะเดียวกันก็มีการเผยแพร่ภาพที่เป็นภาพที่ได้มาจากกล้องติดหน้ารถคันเกิดเหตุด้วยค่ะครับนี่คือภาพที่ทางช่องอมรินทร์ทีวีนำมาเผยแพร่นะคะเป็นภาพที่ได้จากกล้องหน้ารถปิกอัพของนายทวีศักดิ์ยอดมณีบรรพตอายุ54ปีกำนันตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นประธานชมรมม้งแห่งประเทศไทยค่ะเป็นเหตุการณ์ตอนที่คนร้ายใช้อาวุธปืนอากาศและปืนลูกซองยิงใส่เข้าไปในรถตอนนั้นเนี่ยรถอยู่บริเวณถนนพื้นที่หมู่18นะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ภรรยาและลูกสาววัย5 ขวบของนายทวีศักดิ์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเจ้าตัวกับลูกชายวัย3 ขวบได้รับบาดเจ็บค่ะนี่เป็นเสียงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นเลยนะคะส่วนบรรยากาศในงานศพของเด็กหญิงธัญพรยอดมณีบรรพตลูกสาวของนายทวีศักดิ์ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะตลอดทั้งวันมีเพื่อนบ้านและญาติเดินทางมาร่วมงานเพื่อไว้อาลัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของนายทวีศักดิ์และมีกำหนดนำร่างไปฝังตามความเชื่อของชาวม้งในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนศพของนางไหมเยียวงนภาไพศาลภรรยาของนายทวีศักดิ์ยังถูกเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์คาดว่าหลังจากจัดงานศพให้ลูกสาวแล้วทางญาติจะไปติดต่อรับศพเพื่อนำกลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปขณะที่นายทวีศักดิ์กับลูกชายยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะนายเกรียงไกรอนุชิตวรการเป็นตัวแทนชาวบ้านเล่าให้ฟังว่ายังไม่มีใครทราบสาเหตุที่คนร้ายลงมือเพราะว่ากำนันทวีศักดิ์เป็นคนดีคอยช่วยเหลือชาวบ้านตลอดมาแล้วก็เป็นผู้นำที่เข้มแข็งพูดอะไรตรงไปตรงมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านรู้สึกหวาดกลัวถ้าหากมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแลชาวบ้านและชุมชนในช่วงนี้ก็น่าจะทำให้อุ่นใจเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจภูธรเชียงรายลงพื้นที่ไปสืบสวนสอบสวนรอบจุดเกิดเหตุและพื้นที่บ้านของผู้เสียชีวิตเพื่อหาเบาะแสเชื่อมโยงของเหตุจูงใจให้เกิดการสังหารโหดครั้งนี้ประเด็นที่ตำรวจมุ่งเน้นยังเป็นเรื่องส่วนตัวของนายทวีศักดิ์และธุรกิจที่ทำรวมถึงเรื่องการเมืองท้องถิ่นและเรื่องยาเสพติดด้วยค่ะ